นี่นะครับชุมด้านะเอาละครับสวัสดีครับพวกเราเนี่ยนะครับผมเคยมิวจากเพจเคยกับมิวนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่งานเปิดตัวกิมบอลรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางซียุนนะครับนั่นก็คือซียุน Weebill S นั่นเองนะครับงานคือครั้งมากเลยวันนี้ใช่มีงานยิ่งใหญ่มากครับให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศมีโซนข้างนอกแล้วก็มีโซนข้างในด้วยนะตรงไหนเป็นข้างนอกข้างในอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นพวกเวทีที่แบบว่าให้มีการเดี๋ยวจะมีการโชว์การแสดง3 โชว์ด้วยกันนะเมื่อกี้ไปลงทะเบียนมาก็จะมีให้เป็นแบบอันนี้คือสติกเกอร์น่ารักดีแล้วก็มีเข็มกัดสวยงามแน่นอนวันนี้มีคนดังมามีใครบ้างนะเคยที่เป็น international international เนี่ยจะเป็นชุงด้านะครับจากประเทศฮอลแลนด์นั่นเองนะครับชุงด้าอันนี้แบบเป็นอาจารย์เลยนะบอกเลยว่าเป็นอาจารย์ตั้งแต่ผมเริ่มทำคลิปวิดีโอเลยก็คือดูชุงด้าแรกๆเลยแบบวันนี้ดีใจมากที่แบบได้มาเจอเขาแล้วก็มีเกรซคนไทยด้วยนะใช่เกรซคนไทยก็จะมีน้องขุนโปรเจกต์นาวแล้วก็บอยมาร์คเวดดิ้งบอยมาร์คเวดดิ้งแล้วก็มีเซียนชาเซียนซ่าเป็นต่างชาติของจากสิงคโปร์ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนนี้ก็มีจัดโชว์แล้วนะครับให้ลองเทสตัว Weebill S และกล้องทุกแบรนด์เนี่ยวันนี้จะเอากล้องที่แบบมีน้ำหนักเยอะๆเอามาลองให้เทสกันเลยนะครับในงานเคยพาเข้าไปเดี๋ยวหาตัวที่มันหนักๆอันนี้ก็เป็น Panasonic นะครับก็จะเป็นตัว GS5S แล้วก็ GS5 ธรรมดา S1 นี้น่าจะติดคิวนะครับน่าจะเสียดายที่ไม่ได้ลอง S1 นะครับเพราะว่ามีแผนจะซื้อเร็วๆนี้ก็ด้านนี้นะครับจะเป็นไลกาอันนี้ผมไม่ถนัดเรื่องไลกาเลยไม่รู้ว่ามันรุ่นอะไรสวัสดีครับพี่ครับแล้วเราไม่เอากิมบอลมาทั้งคู่ด้วยนะไม่ใช่กิมบอลทั้งคู่ด้วยนะไม่เอามาในงานนี้มีเยอะแล้วทำไมเอามาอันนี้เรามาดูของแคนนอนก่อนอันนี้จะเป็น 5D Mark IV นะครับกับเลนส์24-70ตัวนี้จะเป็น EOS R นะครับมี Z-Cam แล้วก็ Black Magic น่าจะเป็นตัว 6K อันนี้ Black Magic ใช่อันนี้จะเป็น Black Magic Design ตัว Black Magic Pocket 6K นะครับตัวนี้คือน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าอันนี้เขาบาลานซ์ไปแล้วนะก็คืออันนี้บาลานซ์สุดแล้วนะครับแต่ว่ายังเอียงอยู่เขาบอกว่า Weebill S เนี่ยเขาเรียกว่ามอเตอร์จะแข็งแรงขึ้นประมาณ 300% แล้วก็ดูนี่ครับว่ามันสามารถแบกกล้องใหญ่ๆได้แล้วอันนี้คือหนักสุดในงานไหมคะน้ำหนักอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยมันจะกว้างแล้วก็ทำการเซตบาลานซ์ยากแต่ว่าเฮ้ยใช้ได้ว่ะมันจะล่วงไหมเนี่ยเสียวล่วงไม่ล่วงไลท์เมจิกพ็อกเก็ต 6K ใช้ได้นะครับกับเลนส์เป็นเลนส์ซีเน่เฮ้ยโอเคนะโอเควะเขาเคลมไว้ว่าโหมดโกนะครับโหมดโกที่แบบขยับกล้องเร็วๆสมูทขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนี่ดูตอบสนองเร็วครับนี่ไปหมดเลยกดไอ้นี่ไว้อยู่กดปุ่มโกนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นฟังก์ชันแล้วตัวล็อกนะครับตัวล็อกจะออกแบบมาใหม่จะล็อกได้ง่ายขึ้นดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัว Z-Cam D2 นะครับอันนี้เปิดไปแล้วก็เฮ้ยคือไม่ติดเว้ยคือมันไม่ติดแบตนะครับอันนี้เป็น Z-Cam D2 กับเลนส์ SLR Magic นะครับคือนี่ใส่แบตเตอรี่ 970 แล้วก็ใส่กับลิงก์ได้ด้วยนี่นะครับไม่ติดต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใครที่กำลังจะอัปเกรดหรือว่ากำลังเล็ง Weebill S เนี่ยถ้าใครมีกล้องที่แบบน้ำหนักไม่ได้เยอะมากไม่จำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีกล้องที่แบบน้ำหนักเยอะเนี่ยคืออัปเกรดคุ้มแน่นอนตัวนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เด็ดที่กล้องกำลังมาแรงอีกตัวนึงด้วยนะครับแทรกแกมีดูที่ข้างหลังดูบรรยากาศนะคะที่มีการลองนี่นะครับวันนี้เมื่อกี้สักครู่ก็เป็นชุงด้านะครับที่เป็นอาจารย์เปรียบเสมือนอาจารย์ของผมนั่นเองว่าไงทำไมไม่ขอถ่ายรูปนะเดี๋ยวเขากำลังวุ่นๆอยู่วันนี้ก็จะเป็นงานเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เลยเนี่ยยิ่งใหญ่มากอันนี้เป็นแค่ห้องลองนะห้องลองตัว Weebill S กับกล้องทุกแบรนด์แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกห้องประชุมตรงนู้นนะครับห้องประชุมด้านนู้นแล้วก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีวงน่าจะเต้นแถวนี้แหละอันนี้พี่จิวนะครับพี่จิวจากเทปแกดเจ็ตพี่จิวนะครับ มากับ iPhone 11 Pro นะครับมีแค่2กล้องหาอะไรดำๆมาแปะไว้แต่ว่าคนมาเยอะมากๆเลยไอเลิฟทูโกนะครับไอเลิฟทูโกและสื่อมวลชนทุกท่านที่บริเวณห้องจัดเลี้ยงได้เลยค่ะโอเคครับแล้วเมื่อกี้สักครู่ก็จบไปแล้วนะครับกับ3โชว์ที่ทางซียุนจัดเต็มมาให้ใช่ก็คือจะมีวงเกิร์ลกรุ๊ป2 วงแล้วก็เป็นบีบอยวงหนึ่งเรียกการกำลังจะเริ่มแล้วใช่ตอนนี้เขาเรียกเข้าไปในห้องประชุมแล้วงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้มีเรียกได้ว่ามีทุกสำนักมาเลยดีกว่าวันนี้เราก็เขินมากเพราะว่าเป็นงานแรกของเราที่แบบทางการแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วตื่นเต้นมากๆโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันต่อว่าในงานจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปมาแล้วWelcome to the official launch of GU The Weebill S we call this Tiny Giantนี่คือราคาไทยบาทครับชุดซิงเกิลนะครับสตาร์ทที่ 12,900 บาทโอเคครับแล้วก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วกับงานเปิดตัว Ciyun Weebill S แล้วก็ราคาที่เปิดตัวมาเนี่ยเปิดตัวด้วยราคา 12,900 บาทแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์วันนี้เป็นวันศุกร์วันเสาร์ที่19 ตุลาคมใช่ก็คือมีงานวันนี้แล้วก็เปิดตัวเปิดขายวางขายพวกนี้เลยเราลงคลิปนี้ก็ไปซื้อกันได้แล้วเพิ่มมาการ0จาก1ปีเป็น2ปีนะครับเฉพาะที่เมืองไทยเท่านั้นค่ะเฉพาะที่เมืองไทยเท่านั้นใช่อันนี้เป็นแค่รีวิวสั้นๆให้ดูว่าบรรยากาศภายในว่ามีอะไรบ้างว่าเป็นยังไงนะครับส่วนรีวิวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยเพื่อจะเอาไปพูดตอนรีวิวไปแก้ไขปัญหาให้นะครับใครมีปัญหาก็ถามได้เลยด้านล่างใต้คลิปเฮ้ยเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บาย